อันหนึ่งคือเราต้องสร้างสำนึกให้คนรู้เท่าทันก่อนถ้าคนรู้เท่าทันหน่วยงานก็ทำไม่ได้เพราะผมบอกไว้คำผมมองในแง่แบบผมมองแบบ bird eye view แบบนักรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะผมมองว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ถูกกำหนดมาจากมหาอำนาจนะฮะอันแรกเลยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนผมคืออย่างที่บอกว่าเกมที่เรากำลังปั่นกันอยู่ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายสุดตรงซ้ายสุดตรงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการพล็อตไอ้การจงใจให้เกิดขึ้นและในฐานะที่ผมเคยเป็นทูตอยู่แถวลาตินอเมริกานะฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วกับประเทศที่เขาต้องการจะให้เป็นไม่ว่าจะเป็นปารากวัยชิลีฮอนดูรัสอะไรทั้งหลายเนี่ยใครล่ะผมไม่เอ่ยชื่อตรงประเทศคือถ้าผมเขียนอย่างนี้ใน Facebook ผมโดนแบนนะผมโดนแบนมาไม่รู้กี่หนแล้วแค่ผมเลยต้องใช้บางทีผมเอ่ยชื่อประเทศอะไรเนี่ยผมต้องใช้ฟอนต์ลาวอ่ะเห็นมั้ยฮะผมวิธีเลี่ยงต้องใช้ฟอนต์ลาวล่าสุดเนี่ยเตือนโดยไม่มีเหตุด้วยไม่มีบอกว่าเตือนอะไรแต่เขากูเตือนไว้ก่อนนะอันนี้คือเรากำลังอยู่ในสภาวะหนึ่งของเรียกว่าสงครามสื่อนะฮะสมัยก่อนสมัยยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเขาเรียกว่าการทูตเรือปืนคือการชิปดิปโลมาซีคือคุณเอาเรือปืนไปปิดยึดเพื่อยึดครองประเทศต่างๆโดยประเทศที่เป็นอ้างตัวเองว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยจริงคุณไม่ควรมีลัทธิจักรวรรดินิยมในการไปยึดเอาดินแดนประเทศอื่นถูกไหมฮะมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆหรอกเสร็จแล้วจากนั้นมายุคสงครามเย็นใครได้ครองอวกาศใครได้นั่นก็จะเป็นเจ้าโลกแต่ตอนเนี้ยใครได้ครองสื่อคนนั้นเป็นเจ้าโลกแล้วใครล่ะตอนนี้ที่ครองสื่อมากที่สุดนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าในมุมสายตาผมเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันคล้ายๆฮ่องกงโมเดลนะแต่จีนน่ะเขาทำได้ตอบคำถามท่านบอกว่าแล้วหน่วยงานใดเพราะว่าประเทศไทยเป็นประการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยเราไม่ใช่เผด็จการคอมมิวนิสต์แบบจีนเราถึงทำเบ็ดเสร็จไม่ได้เราแค่จะต้องการมีซิงเกิลเกตเวย์เรายังทำไม่ได้เรายังตีกันเองอยู่เลยเราจะเอาจากไหนจริงเขามีเหวยป่อในการที่เขาให้คนเขาไม่เล่นแพลตฟอร์มของประเทศหนึ่งของมหาอำนาจแต่เรายังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือคำตอบว่ามันเป็นคำตอบที่ยากมากจนกว่าเนี่ยต้องคนที่ฟังน้องๆที่ฟัง The Publisher ฟังแล้วฟังที่อาจารย์อนนท์บอกเราต้องรู้เท่าทันก่อนว่าตอนนี้เขาเป็น plot and plan เขาต้องการวางแผนอะไรคือเขาต้องการวางแผนให้เราเกิดตีกันทั้งหมดเนี่ยมันคือเข้าทางกันหมดเลยนะฮะคือเข้าทางตรงนี้คือผมมองนะผมมองด้วยสายตาเวทนานะว่าเด็กๆเนี่ยที่เข้าไปตัดเนี่ยเป็นเพลเยอร์ตัวนึงที่เขาชักใหญ่และเพลเยอร์ตัวนี้ไม่ใช่ระดับโดเมสติกด้วยเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลคนที่รู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยของขบวนที่ดีสุดคือคนที่สตริกที่สุดในโลกนั่นแหละเขาจะรู้นะฮะอันนี้คงตอบพอตอบได้แค่นี้แล้วครับเพราะมันตอบยากมากหน่วยงานไทยผมเห็นใจจริงๆนะสารเสริญตอนนี้คือทุกโรงเนี่ยสังเกตมั้ยว่าตอนเนี้ยถ้าเรามองกลับมาที่ตัวเราเองนะเราปั่นป่วนกันหมดเลยตอนนี้เราปั่นป่วนกันหมดนะเราไม่รู้จะทำยังไงศาลเองก็ไปไม่รู้จะไปนั่นแหละคือการเขามันคือแพลนพล็อตแอนด์แพลนที่เขาเคยทำไม่ใช่ประเทศไทยเป็นที่แรกเขาเคยทำในลาตินอเมริกามาแล้วผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังผมประสบการณ์เนี่ยผมเคยยืนอยู่ข้างฟิเดลคาสโตรตอนที่ไปประชุมนามซัมมิตนอนอลไลเมนต์ซัมมิตผมเป็นเลซอฟฟิเซอร์ประจำท่านอำนวยวีรวรรณนะฮะตอนนั้นไปประชุมที่เมืองกาตาเคนาโคลอมเบียฟิเดลคาสโตรเวลาไปไหนเนี่ยคนทั้งเมืองในลุกขึ้นยืนตบมือให้กับฟิเดลคาสโตรผมก็ถามเพื่อนที่เป็นสามเป็นสายสเปนกับคนโคลอมเบียเพราะผมจบสเปนนะผมก็ถามบอกทำไมเพราะอะไรเขาบอกว่าคนลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ชอบฟิเดลคาสโตรเพราะสามารถยืนต้านอเมริกาได้ถึงแม้ประเทศคิวบาจะดูล้าหลังอยู่แต่ว่าเขาสามารถยืนต้านได้อเมริกาเนี่ยลาตินอเมริกาจะมีเขาเรียก3ดีว่าดีว่าที่1คือไซมอนโบลิวาดีว่าที่2คือเชยังไม่ตายอยู่ท้ายรถ10ล้อเชกูวาร่าดีว่าที่3คือฟิเดลคาสโตรมีคนพยายามประธานดีเวเนซุเอลาคนที่เพิ่งเสียไปต้องการอยากจะเป็นดีว่าที่4แต่ทำไม่ได้เพราะเป็นทรราชซะก่อนทำประเทศเจ๊งหมดเลยเห็นไหมฮะแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะรู้เท่าทันและผมบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้เคยเกิดขึ้นในชิลีเกิดขึ้นในอะไรต่างๆมาก่อนมันคือ plot and plan ครับ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่